คุณจาพนมโทนี่จาคือชื่อฝรั่งครับส่วนผมก็มีชื่อฝรั่งเหมือนกันครับมัมมี่เหลาก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ YouTube ธนาธิบอลนะครับถึงเวลาที่จะมาเจาะเวลาสายผู้ที่รักความเป็นอีสานอีกคนนึงอย่างพี่หม่ำจกมกกันนะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงพี่หม่ำนะฮะกว่าที่จะมีชีวิตที่สุขสบายอย่างที่พวกเราเห็นกันในปัจจุบันนะฮะแล้วก็สไตล์การเล่นตลกสุดหยาบคายแล้วก็ด้านภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดนะฮะยกเว้นแต่ว่าอะไรก็ไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับพี่หม่ำมีชื่อจริงว่าเพชรทายวงคำเหลาเกิดที่จังหวัดยะโสธรจบการศึกษาแค่ชั้นป.6เท่านั้นและภายหลังเขาได้ไปสอบเทียบวุฒิม.6 แล้วก็ชีวิตเขาตอนนั้นเข้ามากรุงเทพตอนอายุย่าง17สาเหตุเพราะว่าน้อยใจเรื่องพ่อแม่แต่ความจริงมันไม่ใช่นะฮะเข้ามากรุงเทพก็นั่งรถเมล์สาย28สุดสายก็คือสายใต้เก่าด้วยเงิน70บาทหม่ำก็นอนอยู่ที่นั่น2วันนะฮะแล้วก็มาหาน้องสาวอย่างพี่แววจกมกแล้วก็ไปถามว่าซอยบุพผาสวรรค์นั้นอยู่ตรงไหนจริงๆพี่แกก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะด้วยความเป็นคนซื่อนะฮะนั่นจึงทำให้พี่หม่ำได้มาอยู่ในสายลูกทุ่งเพราะว่าคนในวงนั่นแหละชวนมาครั้งแรกก็มาเป็นคอนวอยก่อนนะฮะหรือว่าคนขนของในวงนะฮะวงดนตรีของสายลุงโพทองนั่นเองได้ค่าตัวเวลา70บาทและด้านความรักพี่หม่ำก็มีแล้วนะฮะก็คือพี่มดนั่นเองพี่มดก็เข้ามากรุงเทพนะฮะมาทำงานเป็นหางเครื่องเก็บตังค์ซื้อรองเท้าให้กับพี่หม่ำจนภายหลังได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งฮะกลับมาที่พี่หม่ำพี่หม่ำเนี่ยผ่านมาหลายวงดนตรีลูกทุ่งเลยฮะสังทองสีใสก็เคยนะฮะแล้วก็จากคอนวอยเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตลกในวงสดใสเหมือนเดิมครั้งแรกที่เล่นก็เล่นเป็นโจรฮะในเรื่องจันทโคลบครั้งแรกพี่หม่ำก็ประมาฮะมุกสดเลยอะแบบผมอายอะผมจะเข้าท่าเดียวอะไรประมาณนี้ฮะคนดูก็ชอบนะจนต่อมาก็มายุคคาเฟ่อะพี่หม่ำทำทีมเองก็ชื่อว่าก้าวยอดมีโอเลี้ยงเชิญยิ้มแล้วก็อ้วนลูกน้ำอาแปะประมาณนั้นฮะเพราะนั้นก็ลำบากขึ้นแล้วฮะของพี่หม่ำเมียเขาท้องแล้วก็ได้งานบ้างไม่ได้งานบ้างเล่นงานสลับวันกันจนต่อมาชีวิตหม่ำได้ดีขึ้นเพราะว่าเปียกปากน้ำโพชวนให้ไปอยู่กับคณะเทพโพงามตลกหลายคนก็ผ่านป่าเทพมาเยอะแล้วฮะแต่ไม่สามารถที่จะอยู่ทีมป่าเทพได้นานครั้งแรกที่ป่าเทพเจอกับพี่หม่ำป่าเทพก็สบประมาทไว้ก่อนเลยฮะว่าเด็กอ่ะมันจะมาเล่นกับกูได้หรอวะหม่ำจริงๆเขาเล่นสดมาตั้งแต่ก้าวยอดแล้วฮะขึ้นครั้งแรกกับคณะเทพก็ธนบุรีคาเฟ่นะฮะลาดย่าขึ้นไปก็ใส่เลยตบหัวลามปามลวนลามแม่น้อยพี่หม่ำนี่ก็เข้ามาพร้อมกับกี่ขอนแก่นนะฮะคนที่เคยแสดงบริการหน้าเหลี่ยมภาค2นั่นเองที่เป็นหัวหน้าจอมขี้โมโหนะฮะแต่กีก็อยู่ได้ประมาณ2วันก็ออกแล้วนะฮะนี่ปีต้องแบบนี้ครับเออรู้สึกว่ามันพยายามเหมือนกันเว้ยแล้วก็พี่หม่ำก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะออกเหมือนกันฮะแต่อยู่ประมาณ3เดือนเออเขาก็ไม่ได้ออกนี่หว่าแล้วก็รับค่าตัวเนี่ยครั้งแรกพี่หม่ำงงเลยฮะเฮ้ยมันได้พันกว่าบาทเออรู้สึกว่ามันพยายามเหมือนกันเว้ยแล้วก็พี่หม่ำก็เอาเงินนั้นน่ะไปกักตุนไว้ฮะในลิ้นชักนั่นเองผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนก็เก็บเงินได้เป็นแสนเลยนะฮะเพราะว่ามันมีอัดวิดีโอด้วยพี่หม่ำก็ซื้อข้าวของมาตุนเลยอะไรอย่างนี้แล้วต่อมาพี่หม่ำก็มีหนังเข้ามาแล้วก็ต้องไปเล่นปนกับตลกฮะในช่วงดึกช่วงประมาณปีพ.ศ. 2535เนี่ยแหละฮะเป็นช่วงที่แจ้งเกิดพี่หม่ำแบบเต็มตัวเลยฮะจากการชักชวนของปัญญานิรันดร์กุลนั่นเองไปเป็นตัวปริศนาในรายการชิงร้อยชิงล้านเทปแรกพี่หม่ำเนี่ยไปแต่งตัวเป็นนินจาฮะครั้งแรกก็จะลาออกเลยฮะเพราะว่าค่าตัวมันเยอะไปแล้วก็เกรงใจพี่ปัญญาเขาด้วยนะฮะตั้ง 3,000 บาทเลย
ออกแป๊บเดียวนะฮะนี่มันฆ่าตัวพี่หม่ำตอนเล่นตลกทั้งคืนเลยเนี่ยแล้วก็ค่าเงินยุคนั้นด้วยมันอาจจะสูงไงตอนนั้นแล้วพี่ตาก็บอกว่าให้พี่หม่ำอ่ะอยู่ต่อดังนั้นพี่หม่ำก็เป็นตัวประจำในต่อมาเลยนะฮะต่อมามีรายการเวทีทองด้วยด้านหมุนวิดีโอตลกนะพี่หม่ำอ่ะจะอัดประจำกับนิวเฟิร์สตาร์ฮะแล้วก็ประมาณปี35นะช่วงกลางๆอ่ะมันก็จะหายไปเลยในตลาดแล้วก็จะมาอีกทีก็ไลฟ์พิเจอร์ปี36ฮะกับซีรีส์ยกขบวนฮาช่วงท้ายปี36แฉ่งออกก็เหลือเทพบิลลี่น้อยแล้วก็พี่หม่ำอีกไม่นานนะช่วงประมาณกลางปี37หม่ำได้ลาออกไปตั้งคณะเองในความคิดของผมนะฮะคือพี่หม่ำมีงานมามากมายนะฮะคือมันจะไปทับกับตอนเล่นตลกด้วยซึ่งพี่หม่ำก็เกรงใจป่าเทพฮะแล้วก็การเล่นตลกในทีมอ่ะมันไม่ค่อยไหวแล้วนะเนื่องจากมันมาถึงทางตันของมุกนั่นเองคือผมก็คิดแบบนั้นละไอ้ช่วงหลังๆคือไม่ไหวแล้วฮะช่วงปี37ย่าง38พี่หม่ำมาทำทีมเองโดยมีหยองลูกหยีจัตุรงค์แววจกมกซึ่งเป็นน้องสาวของพี่หม่ำนั่นเองแล้วก็อาแปะเพื่อนรักอีกคนนึงแล้วก็เจกอูดซึ่งเล่นตลกมานานแล้วฮะแล้วก็ในคณะเนี่ยเขาก็จะพูดจีนเป็นประจำเลยและภายหลังก็มีเท่งเข้ามานะฮะแล้วก็มันก็คือช่วงพีคของพี่หม่ำด้วยฮะในตอนนั้นมีงานละครด้วยคาเฟ่รายการอีกนะครับภายหลังก็ชวนพวกเท่งอะไรพวกนี้เข้าเวิร์กพอยต์นะฮะแล้วก็มีหน่งเข้ามาด้วยส้มเช้งก็มีนะฮะแล้วก็ปี45หน่งร่วมกับเท่งแยกตัวออกไปทำทีมนะฮะโดยพี่หม่ำนั้นก็ต้องล้มเลิกคณะตามกันฮะพี่หม่ำบอกว่าไม่ชอบเว้ยเฮ้ยไอ้พวกเล่นคลื่นใต้น้ำคนเดียวไม่มีการเล่นคลื่นใต้น้ำไม่คิดแต่ขออย่าขึ้นใต้น้ำพี่หม่ำก็มีสายภาพยนตร์ของเขาด้วยนะฮะอย่าลืมไปนะฮะพี่หม่ำเล่นหนังเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวหลักเรื่องแรกคือเรื่องมือปืนโลกพระจันทร์นะฮะปีพ.ศ. 2544ต่อมาก็เรื่ององค์บากเรื่องนี้แหละฮะเป็นการแจ้งเกิดของพี่หม่ำนะฮะทำให้พี่หม่ำมีผลงานของสหมงคลอีกหลายเรื่องเลยฮะไปแจมกับคนอื่นไปเป็นพระเอกเรื่องนี้ลามไปถึงพี่หม่ำได้กำกับหนังเป็นของตนเองเรื่องแรกคือบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องแหยมยโสธรแล้วก็มีผลงานกำกับอีกหลายเรื่องเลยฮะเพราะว่าเรื่องแรกนั้นมันประสบความสำเร็จทำให้พี่หม่ำแบบติดลมแล้วฮะแล้วก็เปิดค่ายหนังชื่อว่าบั้งไฟฟิล์มแล้วก็บริษัทเพลงลำน้ำชีด้วยมีหนังสือเป็นของตนเองโอ้โหแบบเกินปุยมุ้ยอะไรแบบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่พี่หม่ำจะไม่ทำอีกนะฮะก็คือเทปเพลงนะฮะเขาเคยสัมภาษณ์ไว้ตอนที่บรรยายแยมยโสธรนะฮะแล้วก็หนังที่กำกับกับสระมงคลฟิล์มเรื่องสุดท้ายก็คือท่ารักอสูรนะครับแล้วก็ไปจอแก้วแทนนะฮะก็กลับมากำกับหนังอีกก็ช่วงปี60นะครับกับค่ายใหม่อย่าง M Picture นั่นเองปัจจุบันนี้พี่หม่ำก็มีหนังใหม่ๆมาให้พวกเราติดตามอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ปัจจุบันพี่หม่ำมีรายการอย่างซุปเปอร์หม่ำโจ๊กแต่โจ๊กชิงเอาชิงร้านเป็นต้นนะฮะในช่อง Workpoint 23นั่นเองแล้วก็มาสาย YouTube ด้วยนะฮะช่องลูกสาวอย่าง M บุษราคำแล้วก็ช่องภรรยาของแกอย่างเอ็นดูวงคำเหล่านั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นผู้บริหารค่ายยุงข้าวเรคคอร์ดด้วยฮะถ้าให้พูดถึงสไตล์การเล่นของพี่หม่ำนะผมค่อนข้างพูดได้ง่ายเลยครับเพราะว่าผมเสพอยู่ค่อนข้างมากเลยฮะพี่หม่ำตอนอยู่คณะเทพก็จะเป็นแบบแนวลามปามไม่ยอมใครแบบป่าเทพหลอกด่ามาพี่หม่ำแม่งก็จะหลอกด่าคืนพอๆกับคู่นะเอ๋กับเป็ดเลยฮะแต่คู่นั้นก็จะแหกปากกันนั่นเองนะฮะแล้วก็พี่หม่ำก็จะมีมุกอีสานยโสธรหรือว่าลาวอะไรประมาณนี้เพราะว่า
พี่หม่ำเหมือนจะอนุรักษ์บ้านเกิดไว้นะฮะแต่ความจริงนี่เขารักมากเลยนะความแบบพูดเหมือนแบบรังเกียจอะไรอย่างนี้งั้นคงไม่ทำแบบว่าหนังแยมยโสธรขึ้นมาหรอกครับแล้วก็เป็นแบบว่าสไตล์เด็กเหี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ลวนลามผู้หญิงอย่างแม่น้อยที่สุดก็ปี36ขึ้นไปนะฮะทะลึ่งสุดๆแบบเคยตบหัวแฉ่งแล้วก็ด่าคืนไปด้วยเหมือนกันฮะเหมือนแค้นกับในอดีตนะฮะที่โดนด่าอยู่บ่อยๆนั่นเองแล้วก็ทะลึ่งนี่คือแบบเลเวลอัพนะฮะนี่พูดตรงๆเลยต่อมาก็ยุคที่พี่หม่ำทำทีมดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในวัย30ซึ่งมันจะดูเปลี่ยนแนวนะฮะเป็นผู้ใหญ่ตัดทรงผมสกินเฮดปูได้มีลูกทีมที่เก่งแล้วก็ติดสไตล์การเล่นมุกแบบป่าเทพมาด้วยมุกสดถ้าใครจะไปเล่นมุกซ้ำกับที่อื่นเนี่ยพี่หม่ำแม่งอัมเลยเว้ยแล้วก็มีการอัมตัวเองด้วยเวลาพูดผิดอะไรแบบนี้แบบคนอื่นในทีมมันไม่อัมอ่ะพี่หม่ำก็เลยอัมเองเลยแบบนี้นะแล้วก็มีการเอามุกเก่ามาเล่นด้วยอันนี้ผมต่อมาผมก็จะพูดนะน้ำหม่ำไปด้วยแล้วกันเอามุกเก่ามาดัดแปลงแต่เปลี่ยนมุกใหม่แบบเอามุกเก่ามาเป็นแค่โค้งเท่านั้นนะฮะผมก็ชอบสุดก็ยุคฮาทะลุจอนะครับผมยิ่งยุคที่มีนะจตุรงค์นี่แบบแจ่มไปเลยฮะแล้วก็ยุคม้วนวิดีโอหลังๆนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยแล้วก็ยุคของโหน่งซึ่งเป็นแผ่นซีดีนะฮะยุคนั้นก็อัดกับโยโกะใช่ไหมแน่นอนนะฮะผมเคยดูเป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกที่ผมมาดูคาเฟ่ไงก็เพราะมันเป็นตลกที่มีชื่อเสียงแล้วก็เราคุ้นชินกันอยู่แล้วแบบนี้แต่ความรู้สึกตอนนั้นนะผมก็คงจะทึ่งในเหตุการณ์แล้วก็สถานที่มากกว่าแล้วก็ความรู้สึกว่ามุกความฮาอะไรเงี้ยผมลืมไปแล้วมันนานมาแล้วแต่ว่าปัจจุบันผมมาดูก็ฮาเป็นบางชุดนะซึ่งผมจำชื่อชุดไม่ได้มันมีใน YouTube อยู่แต่ชอบตอนที่โหน่งแบบโหน่งโดนอัมเรื่องนับเป็ดอ่ะแล้วก็แบบโหน่งแม่งก็จะโชว์ก้าวร้าวซึ่งไอ้ก้าวร้าวอันนั้นน่ะสำหรับผมแม่งดูไม่เนียนเลยเว้ยแล้วก็ไอ้มุกพูดถึงคณะเป็ดอ่ะแทบจะตลอดอ่ะฮาดีสำหรับผมแล้วก็มุกอื่นด้วยยุคที่มีหม่ำเท่งโหน่งอาแปะแล้วก็อีกคนนึงตลกแก่ๆนะฮะที่มายืนประคองมุกอ่ะฮาอันนั้นผมชอบส่วนหนังที่ไปเล่นกับคนอื่นนะผมชอบเฉิมแล้วก็องค์บากฮะส่วนต้มยำกุ้งก็เฉยๆอ่ะมันเด่นสู้องค์บากไม่ได้ไอยุคต้มยำกุ้งตอนนั้นมันเป็นยุคที่พี่หม่ำส่งพี่เอ็มอ่ะไปเรียนแคนาดานั่นเองนะส่วนตัวเราชอบตรงนี้แหละฮะเราชอบตรงที่แบบว่าตัวพี่หม่ำอ่ะการศึกษาน้อยเลยแบบส่งลูกให้ไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยคือแบบว้าวไปเลยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าพี่หม่ำกำกับเองผมชอบบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม2แล้วก็แยมยโสธรนะฮะเพลงเพราะดิพี่หม่ำบอกว่าพี่หม่ำอ่ะเป็นคนที่ดูหนังเยอะแล้วก็มีทักษะเขาดูเยอะเขาจำเยอะนะฮะแล้วก็อยู่กับกองถ่ายจนรู้มุมกล้องว่าจะทำหนังมันต้องทำยังไงแล้วก็หนังของพี่หม่ำอ่ะช่วงแรกๆอ่ะมันน่ะได้แต่พอทำไปบ่อยๆมันเริ่มเบื่อฮะหนังมันเริ่มตันๆแล้วอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะฮะเพราะว่าผมชอบดูแต่พวกหนังเก่าๆพี่หม่ำเนี่ยเขาเป็นคนที่รักเพื่อนรักพ้องนะฮะโดยเฉพาะอาแปะเนี่ยอาแปะไม่หาแต่ว่าพี่หม่ำอัมจนหานะฮะแล้วก็ให้ค่าตัวเยอะอยู่นะฮะแล้วก็เก็บเงินไว้ให้อาแปะตอนป่วยด้วยแล้วก็ให้เงินบอยชิงร้อยไว้นะครับประมาณ 200,000 หรือว่าอะไรเอาให้บอยมาเล่นรายการชิงร้านคู่ด้วยบอยนี่เป็นน้องชายของอาแปะนะฮะเผื่อบางคนไม่รู้นะฮะแล้วก็พวกพ้องแล้วก็แบบตั้งแต่คาเฟ่นะฮะญาติโกโหติกามาเต็มเวทีหมดพี่หนูก็ด้วยนี่ที่เราเคยทำบริการหน้าเหลี่ยมไปที่บอกว่าเพื่อนรักของผมนะผมต้องเอามาเล่นให้ได้นะฮะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วนะฮะถึงช่วงสรุปแล้วฮะแบบว่าเราไม่ควรไปดูคนอื่นตอนสำเร็จเราควรจะไปดูเขาก่อนที่จะสำเร็จด้วยแบบพี่หม่ำนี่แหละฮะเป็นต้นแบบได้อย่างดีเลยด้านหนังอ่ะเรามีเขาเป็นไอดอลเหมือนกันนะฮะพี่หม่ำนี่กำกับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะฮะที่ตลกมากำกับหนังปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่ในสายกำกับหนังอยู่เลยจนเพื่อนตลกร่วมรุ่นก็ล้มเลิกกันไปหมดแล้วนะฮะ
แล้วก็ชื่อมัมมี่เหลาด้วยที่เขาใช้ในบอดี้การ์ด2ใช่ไหมมันเป็นชื่อต่างประเทศนะฮะเอาไว้ล้อเลียนแบบพี่จาฮะพี่จาพนมก็จะมีแบบโทนี่จาพี่หม่ำก็ทำบ้างนะฮะบอกว่าผมชื่อมัมมี่เหลาครับ ครั้งหน้านะฮะจะไปเจาะตลกคนไหนก็โปรดติดตามกันให้ดีๆฮะอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยก็ได้นะฮะฝากกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับคัทอินเทอร์เน็ต